คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องปล่อยวางเกียรติยศและชื่อเสียงผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณเอลเมอร์เอดิกสันจากฟลอริดาและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ1ถึงข้อ12พระธรรมโรมบทที่14ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับส่วนคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้นจงรับเขาไว้แต่มิใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นคนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่คนที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผักเท่านั้นอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่กินและอย่าให้คนที่มิได้กินกล่าวโทษคนที่ได้กินเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเขาไว้แล้วท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิดผู้ที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่กินก็กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้กินก็มิได้กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบพระคุณพระเจ้าในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียวและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียวถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนและได้ทรงคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นแต่ตัวท่านเล่าเหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหตุไฉนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าคุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อ12นะครับซึ่งมีใจความว่า
ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องปล่อยวางเกียรติยศและชื่อเสียงซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพลงนมัสการชื่อไม้กางเขนโบราณมีข้อร้องรับว่าโดยเหตุนี้ข้าจึงรักไม้กางเขนเพราะว่าเป็นที่จะวางภาระลงข้าก็คงยึดกางเขนไว้ให้มั่นและวันหนึ่งจะแลกเอามงกุฎงามคริสเตียนเชื่อว่าเมื่ออยู่ในสวรรค์ที่นั่นเราจะละทิ้งเกียรติยศและชื่อเสียงฝ่ายโลกเพื่อจะได้สวมมงกุฎสวรรค์ตอนที่อายุได้80กว่าผมรู้สึกอาลัยอาวรณ์ชีวิตที่เคยมีเกียรติยศและมีชื่อเสียงซึ่งค่อยๆหดหายไปตั้งแต่เกษียณอายุงานหลังจากที่เกษียณจากการเป็นศิษยาภิบาลแล้วผมแทบจะไม่ได้เทศนาและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยชอบมากเช่นการเล่นวอลเลย์บอลการว่ายน้ำพายเรือแคนูและการเดินป่าเกียรติยศอย่างหนึ่งซึ่งเคยได้รับมานานกว่า60ปีนั่นก็คือใบอนุญาตขับเครื่องบินเล็กเครื่องยนต์เดียวอันเป็นประสบการณ์ที่น่าภาคภูมิใจและน่าชื่นใจสำหรับผมมากเมื่อผมไตร่ตรองความหมายของเนื้อร้องในเพลงที่บอกว่าข้าก็คงยึดกางเขนไว้ให้มั่นก็ทำให้ผมเข้าใจความจริงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าผมเองไม่จำเป็นต้องละทิ้งความรักของพระผู้ไทยที่ทรงประทานให้เราทางชีวิตความตายและการเป็นขึ้นมาใหม่ของพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ร่างกายที่เจ็บปวดและมีข้อจำกัดทั้งหลายของผมไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางที่จะมิให้ผมมีส่วนร่วมในชีวิตความเชื่อผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างตามความหมายของไม้กางเขนและมอบความไว้วางใจในพระคุณและความชื่นชมยินดีที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ทั้งปวงเปรียบเสมือนมงกุฎที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในชีวิตนี้และชีวิตหน้าที่กำลังจะมาถึงคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าที่รักไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีอายุหรือมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนข้าพระองค์ก็ปรารถนาจะรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เทิดทูนพระคริสต์ให้เป็นศูนย์กลางชีวิตของข้าพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานในตอนนี้อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลอาวุโสวัยหลังเกษียณอายุและข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าความรักและความคุ้มครองของพระเจ้าเป็นเกียรติยศและชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ของเราคุณผู้ฟังครับผ่านไปแล้วสำหรับเนื้อหาของบ
บทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องปล่อยวางเกียรติยศและชื่อเสียงและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่14ข้อ1ถึงข้อ12และพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อ12คุณผู้ฟังครับแม้ว่าชีวิตของเราจะมีสิ่งที่ประสบความสำเร็จชื่นชมยินดีในอดีตที่ผ่านมาเยี่ยงไรก็ตามขออย่าให้เราไปยึดมั่นติดมั่นยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเกียรติยศชื่อเสียงหรือที่เราบอกว่าเป็นแค่หมวกเป็นแค่บทละครบทหนึ่งที่เราได้รับการแสดงเป็นหัวโขนในอดีตผ่านมาเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราจำเป็นต้องถอดสิ่งเหล่านั้นวางไว้แต่สิ่งที่เราไม่ได้ถอดไม่สามารถจะถอดได้นั่นคือความรักและการคุ้มครองและการไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานให้กับเราผ่านชีวิตผ่านความตายผ่านการคืนพระชนของพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์จะดำรงอยู่กับเราไปชั่วนิรันดร์ครับคุณผู้ฟังขอนุนใจเราด้วยพระคำของพระเจ้าและคำพยานชีวิตให้เรามั่นใจว่าการไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นจะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ให้เราชื่นชมยินดีมีความหวังใจในสิ่งเหล่านี้ตลอดไปครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอเชื้อเชิญคุณผู้ฟังที่อยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณสามารถดูวิธีการถวายวิธีการสนับสนุนได้ในตอนท้ายของบทภาวนาธรรมนี้นะครับมาถึงตอนนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องปล่อยวางเกียรติยศและชื่อเสียงจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับในความตายความบาปรู้เกิน